กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้ดูซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องที่ก็มาใหม่เลยแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนในช่องนะครับผมอาจจะชอบก็ได้เรื่องนี้นะครับผม Pandora Beneath the Paradise นะครับผมก็เป็นแนวนักฆ่านะจะเป็นแนวแก้แค้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมจริงๆมันก็มีตัวละครที่แบบแก้แค้นกันนะอยากจะแก้แค้นกันนะแต่ถ้าจะเป็นภาพรวมผมมองว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวแบบแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่นางเอกแอคชั่นบ่อยมากนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับแล้วในเรื่องเนี่ยแอบระทึกขวัญด้วยนะมีความหลอนๆเข้ามาหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีการฆ่ากันเว้ยพอมันมีการฆ่ากันเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีบางช็อตที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวของผู้กำกับหรืออะไรเงี้ยเขาจะพยายามแสดงออกมาหรือเปล่านะหลังจากฆ่าเสร็จเนี่ยมันมีหรือว่ากำลังฆ่าหรือว่าก่อนฆ่าเนี่ยมันก็มีการแบบโฟกัสไปเรื่องของศพด้วยนะที่แบบว่าหลังโดนฆ่าอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยตายแล้วจริงอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมันทำให้แอบระทึกขวัญนิดนึงแอบน่ากลัวนิดนึงนะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบหลอนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถดูได้เลยนะครับผมเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้นะครับผมนางเอกเก่งมากเก่งแบบเก่งเลยอะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ออนแอร์ไป4 ตอนแล้วซึ่งผมก็ดู4 ตอนแล้วซึ่งเป็น4 ตอนที่วุ่นวายมากเว้ยในเรื่องอะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆเลยนะครับผมแต่ก็แอบชอบหลายๆตัวละครนะครับผมโดยเฉพาะตัวละครพระเอกนะตัวละครหลักๆนะครับผมที่จะน่าจะรอดไปถึงตอนท้ายๆเนี่ยก็น่าจะมี5 คนนะครับผมนั่นก็คือนางเอกเลยคนแรกก็คือนางเอกนะครับผมหรือว่าหมายเลข50ที่เขาเรียกว่าหมายเลข50อ่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะว่านางเอกเป็นนักฆ่านะครับผมแต่เป็นนักฆ่าที่แบบจริงๆแล้วคนเป็นนักฆ่ามันก็ไม่ควรจะมีครอบครัวใช่ป่ะแต่ในช่วงที่นางเอกมาเจอพระเอกแล้วก็มามีลูกด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่นางเอกเนี่ยความจำเสื่อมแต่ในระหว่างที่นางเอกความจำเสื่อมเนี่ยมันก็เหมือนกับนางเอกก็ยังเป็นเครื่องมือขององค์กรหนึ่งเป็นเครื่องมือของคนหนึ่งอยู่นะครับผมซึ่งในภารกิจสุดท้ายของนางเอกอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นภารกิจที่ให้ฆ่าประธานาธิบดีคนก่อนที่จะมาขึ้นนะครับผมหลังจากที่นางเอกฆ่าแล้วเสร็จเนี่ยก็คงจะโดนเก็บหรือว่าอะไรเงี้ยจากองค์กรนักฆ่าของเขาเนี่ยแหละนะครับแต่ในระหว่างนั้นนางเอกดันรอดมาได้แล้วก็โดนสาหัสมากๆแล้วก็ความจำเสื่อมทำให้มีอีกบุคคลนึงเนี่ยก็คงจะหลอกใช้นางเอกในทางหนึ่งเนี่ยแหละก็เลยช่วยนางเอกกลับมานะครับผมโดยการที่แบบมีการสัญญกรรมมีการอะไรด้วยและสุดท้ายเนี่ยก็เลยมาเจอพระเอกแล้วก็คงจะชอบกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เฉลยออกมานะครับผมว่าเป็นมายังไงนะถึงได้มาเจอพระเอกแล้วก็มาแต่งงานกันมีลูกกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะก็คือนางเอกเนี่ยมาเจอพระเอกหลังจากที่ตัวเองกับความจำเสื่อมแล้วคนต่อมานะครับผมพระเอกที่ผมบอกว่าชอบพระเอกเนี่ยเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยมีความเก่งในตัวมีความฉลาดในตัวนะครับผมแล้วก็ไม่ดีเกินไปเว้ยคือจะบอกว่าเวลาเราดูซีรีส์หรือว่าเราดูตัวติดละครต่างๆนะครับผมตัวถ้าผมว่าพระเอกกับนางเอกเป็นคนดีอ่ะก็จะเป็นคนดีแบบดีจริงๆอ่ะดีมากๆดีแบบดีแทบจะเสียสละทุกอย่างให้ได้นะครับผมประมาณนั้นแต่ในเรื่องนี้พระเอกอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมพระเอกเป็นตัวละครที่ไม่ได้ดีที่สุดอ่ะทุกคนสามารถไปดูได้นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวละครทุกคนอ่ะตัวละครทุกตัวไม่มีใครดีที่สุดเว้ยตัวละครทุกตัวแม่งเทาอ่ะเอาง่ายแม่งเทามันไม่ดีที่สุดอ่ะนะครับคนต่อมานะครับผมแฮซูนะเป็นเพื่อนของนางเอกในตอนที่นางเอกความจำเสื่อมแล้วนะครับผมและก็ยังเป็นลูกของประธานาธิบดีของคนที่นางเอกฆ่าไปด้วยมันซีรีส์มันเริ่มวุ่นวายนะครับผมตอนนี้มันก็เริ่มผ่านไปแค่4 ตอนใช่ปะแต่ตัวละครเนี่ยมีบทบาทพอสมควรเลยนะกันในเรื่องแต่ก็ลุ้นอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวละครนี้นะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครเนี่ยจะเข้าใจนางเอกหรือเปล่าแล้วก็เหมือนมาเป็นเพื่อนนางเอกจริงหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเกลียดนางเอกนะครับผมที่ไปฆ่าพ่อของเธอก็มารอดูกันนะครับผมสำหรับตัวละครนี้ว่าจะเป็นตัวละครดีหรือตัวละครร้ายนะสำหรับนางเอกนะครับคนต่อมานะครับผมจางโดจินเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพระเอกนะแล้วก็อยากจะบอกว่าก็เป็นตัวละครเทาๆอีกตัวหนึ่งซึ่งทุกตัวละครก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นตัวละครเทาหมดเลยรวมถึงแฮซูด้วยนางเอกด้วยพระเอกด้วยแล้วก็เพื่อนพระเอกคือทุกคนแม่งเทาหมดนะครับผมรวมถึงตัวละครตัวนี้ด้วยนะซึ่งตัวละครตัวนี้เปิดฉากมาก็มีการเล่นชู้เลยนะใครที่ชอบแนวเล่นชู้นะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้นะสำหรับตัวละครนี้นะครับตัวละครต่อมานะครับผมเป็นตัวละครที่ถือว่าก็เทาๆแล้วก็แอบน่าสงสารด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเพื่อนของพระเอกนะก็คือซองซานนะเป็นคนที่วิจัยเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับผมที่เป็นหุ้นส่วนกัน3 คนของเพื่อนพระเอกนะครับผมตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครหลักเลยที่ทำการวิจัยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครหลักเลยนะครับผมก็สรุปความวุ่นวายภายในเรื่องมาให้กับทุกคนเลยนะครับผมก็มาเกริ่นกันก่อนดีกว่าว่า ตัวละคร3ตัวหลักๆเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันนะครับผมตัวละครชาย3ตัวหลักๆมันเป็นเพื่อนกันก็คือมีพระเอกมีโดจินแล้วก็มีซองซานที่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ก่อตั้งบริษัทด้วยกันมานะครับผมโดจินกับซองซานเนี่ยดันไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึงนะครับผมซึ่งคนนั้นอ่ะเป็นพี่สาวนางเอกซึ่งเป็นพี่สาวนางเอกที่ไม่ใช่พี่สาวแท้ๆนะเป็นพี่สาวนางเอกจากการที่แบบหลังจากที่นางเอกความจำเสื่อมแล้วไปมีความสัมพันธ์กับพี่สาวนางเอกซึ่งตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเหมือนแบบสนิทกันไงตัวละคร3คนมันสนิทกันซึ่งพอหลังจากที่มีการไปเล่นชู้แล้วก็ชอบคนคนเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นมาในแก๊ง3คนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความวุ่นวายนะความวุ่นวายที่2นะครับผมก็คือแฮซูที่เป็นลูกของประธานาธิบดีแต่คนที่สั่งฆ่าพ่อของแฮซูเนี่ยก็คือพ่อของโดจินนะครับผมคนที่ไปจ้างไปฆ่าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนักฆ่ากลุ่มหนึ่งแล้วกลุ่มนักฆ่าเนี่ยมันก็เป็นคนให้นางเอกเนี่ยมาฆ่าพ่อของแฮซูนะครับผมก็สุดท้ายแล้วแฮซูกับโดจินเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันก็มีลูกขึ้นมา1คนนะครับผมแต่ถ้าตอนหลังเนี่ยแฮซูมารู้ว่าอ้าวพ่อของสามีเป็นคนสั่งฆ่าพ่อตัวเองเนี่ยจะรู้สึกยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่น่าจะวุ่นวายมากๆเลยแล้วก็ต้องมารอติดตามชมคู่นี้เหมือนกันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมที่ผมเห็นนะก็คือเรื่องของพระเอกนะพระเอกเป็นคนที่จะบอกได้ว่าเรายังไม่ได้รู้ประวัติเขาแบบละเอียดมากๆนะว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงอยากเป็นประธานาธิบดีนะครับผมซึ่งพระเอกเนี่ยมันอยู่ๆมันก็อยากจะเป็นประธานาธิบดีเว้ยซึ่งมันก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งใช่ป่ะพระเอกเนี่ยมีความเด็ดขาดโดยการทดลองของพระเอกเนี่ยทดลองกับลิงใช่ป่ะแล้วมันล้มเหลวก็พระเอกก็ทำการสั่งฆ่าลิงตัวเองอะไรเงี้ยนะครับผมแบบวางแผนฆ่าลิงของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเว้ยที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยพระเอกมันก็ไม่ได้มันอาจจะไม่ใช่คนดีนะเว้ยมันอาจจะเป็นคนแบบอยู่เบื้องการสั่งฆ่าประธานาธิบดีหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าการจะฆ่าใครคนหนึ่งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องฆ่าด้วยตัวเองนะบางทีการยั่วยุการปั่นการอะไรเงี้ยมันก็มีผลนะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นต้นตอหรือเปล่านะพระเอกเราเนี่ยก็มีความโหดอยู่พอสมควรซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผม Pandora ของตอนที่ออกมาเนี่ยหรือตอนหนึ่งที่ออกมาผมก็เข้าไปดูนะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบถ้าเราไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของตัวละครมาก่อนแล้วไปรอเฉลยในตัวซีรีส์เนี่ยมันคนดูมันก็จะดูเบื่อๆนะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ดำเนินไปเร็วพอสมควรนะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉายตอนอดีตมาเกินมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เกินไปทีละนิดทีละนิดในระหว่างตอนที่มันฉายนะครับผมมันก็เลยทำให้คนดูอาจจะแบบมองข้ามเรื่องนี้ไปแต่ถ้าใครชอบแนวบู๊แนวต่อสู้นางเอกเก่งๆพระเอกโหดๆอ่ะพระเอกแนวแบบโหดๆอ่ะนะครับผมเรื่องของการเมืองเรื่องของธุรกิจแล้วก็ผมชื่นชมเกาหลีเขาอย่างหนึ่งนะเขามาออนแอร์เรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยในช่วงที่แบบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งพอดีนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้สำหรับเรื่องนี้นะครับผม Pandora วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปจริงๆครับสวัสดีครับบาย